ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวมนะคะ12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะก็ดูในส่วนของแหล่งที่มาเรื่องของรายได้ด้วยนะคะในส่วนของหัวใจก็มีโอกาสไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพึงจะปรารถนาสักเท่าไหร่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ทำอะไรค่อนข้างที่จะติดขัดสักนิดหนึ่งนะคะไม่สามารถที่จะทำตามที่ใจคิดได้โดยเฉพาะใครที่กำลังลงทุนนะหรือว่าคิดตัดสินใจขยายกิจการเพิ่มเติมวันนี้พักเอาไว้ก่อนเหมือนกับเรื่องของหัวใจเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่เวลามีปัญหากันพูดให้น้อยที่สุดนะคะพยายามอดทนแล้วก็พยายามหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันเมื่ออารมณ์เย็นแล้วนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายเอกสารต่างๆนะคะก็ต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้สภาพคล่องไม่ค่อยจะสู้ดีนะมีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมบางอย่างด้วยเตรียมตัวให้พร้อมกับความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสพลิกผันกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้ต้องใช้เวลาทีเดียวนะคะก็เตรียมแผนสำรองนะคะหรือว่าเตรียมการให้พร้อมก็แล้วกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าพยายามนะคะอย่าพยายามที่จะอวดรู้หรือว่ามีทิฐิมากจนเกินไปสิ่งที่ไม่รู้เราไปขอความรู้จากผู้รู้ได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนการเข้าหุ้นนะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องของการงานค่ะคนที่กำลังมีปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นวันนี้อดทนให้มากนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าไปลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นส่วนคู่คนที่กำลังมีปัญหาการอย่าให้พยายามปรับความเข้าใจการเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะคะวันนี้ต้องระมัดระวังคำพูดให้ดีด้วยในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับเรื่องของงานเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานขอให้เชื่อในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่เหมาะกับการทำกำไรโดยเฉพาะใครที่กำลังลงทุนหรือว่าทำธุรกิจนะคะในส่วนของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ต้องดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานออกแรงให้มากหน่อยค่ะเวลาเจอกับปัญหานั้นหรือว่าต้องมีการเตรียมแผนสำรองการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้บ้างในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายกับเรื่องที่ไม่ทันได้คาดคิดเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่สุดอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะในส่วนของหัวใจก่อนที่จะมีคู่หรือว่าก่อนที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์สำรวจตัวเองให้ดีก่อนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายราศีหลักทรัพย์เงินทองก็ไม่ง่ายนะเรื่องของอารมณ์ก็ไม่ง่ายคำพูดเองก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่า SMS ต่อมานะคะคุณสมจิต19มีนาคม2517เวลาเกิด 3 ทุ่มตรงวันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะตรงกับอังคารถูกต้องนะครับย่าง412เนี่ยในเรื่องของงานผมถือว่าความจริงตอบไปแล้วนะคุณสมจิตเมื่อสักครู่ตอบใหม่นะครับก็คือช่วงปี2ปีเนี้ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงย่าง413ที่กำลังจะมาถึงส่วนการทำบุญเสริมก็คือบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20ตุลาคม2513เวลาเกิดบ่าย 2:20 นาทีวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคช่วงนี้ยังนะครับและอริเป็นกาลีเนี่ยก็ให้ระวังมีปัญหาภาระหนี้สินนะครับมีใครเป็นลูกหนี้กระทวงยากนะเราจะไปทำธุรกรรมขอกู้ยืมกับใครก็ลำบากของคุณเนี่ยให้ซื้อแก้วน้ำก็ได้นะครับถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์การเสี่ยงโชคไม่เชียร์อย่างที่บอกลูกพ่อแม่สามีเดี๋ยวนะครับปีนี้ฝากระวังในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็เน้นสุภาพบุรุษนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คตรวจสุขภาพหน่อยส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือกับคนรักเนี่ยคือเลยช่วงปลายปีนี้ไปแล้วหลีกเลี่ยงการประทะครับส่วนทะเบียนรถ8440ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูครับทำอะไรก็อาจจะติดขัดมากกว่าคนอื่นปัญหาสุขภาพก็พุกทางเดินหายใจแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดแต่คู่หลังคัดท้ายดีนะครับเสริมในเรื่องของหัวคิดการวางแผนธุรกิจทำมาค้าขายใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแต่ไปที่เลข8 SMS ต่อมานะคะ15กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:09 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าเมื่อไหร่ความรักจะลงตัวตอนนี้ถาการเรียนกำลังจะจบป.โทจะติดขัดอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง28นะครับเอาว่าย่าง29ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานีเป็นสีถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมียกระดับพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นดวงนี้ถ้าคบหายังมีระยะห่างถือว่าสมรูปนะเพราะส่วนใหญ่คุณมักจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่สามารถเกี่ยวข้องเนืองๆเป็นระยะการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างไรเกณฑ์ในการศึกษาปีนี้ผมทายดีนะผมทายดีฉะนั้นก็พยายามขวนขวายมากๆแล้วคุณจะได้รับเกรดหรือผลการศึกษาที่น่าพอใจครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ15พฤษภาคมค่ะ2534เวลาเกิด 7:00 นตรงการงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ได้บอกวันมาค่ะ15เดือน5ปี34ปฏิทินนั้นตรงกับวันพุธงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรช่วงนี้ย่าง25หากสิ่งที่ทำยังไม่มีคนเห็นคุณค่าหรือไม่ได้รับความสำคัญไม่ได้รับการยอมรับอย่าเพิ่งท้อครับเพราะของคุณเนี่ยเมื่อเข้าช่วงอายุย่าง26นะครับหรือแม้กระทั่งย่าง27เนี่ยนะ26เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะเหนื่อยน้อยลงแต่ช่วงย่าง27 28เนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอาจจะมีถึงการโยกย้ายโรเททภายในก็ได้ฉะนั้นปีนี้สิ่งสำคัญผมอยากให้คุณอดทนให้มากที่สุดเน้นการทำทานกับคนฉลาดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวราพรนะคะ9เมษายน2526ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีวันเสาร์โชคลาภหลักทรัพย์เงินทองสุขภาพแล้วก็ชีวิตคู่ค่ะสุขภาพก็ต้องดูในกลุ่มที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาก่อนเป็นหลักนะครับก็พุทธเสียหมายถึงอะไรไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับพฤหัสก็ไม่ค่อยดีและอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็เน้นกระเพาะเลยแหละเป็นหลักรวมถึงตับและก็อาการปวดศีรษะเรื้อรังอันนี้สุขภาพนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะถึงแม้ว่าพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่การทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้นะครับเน้นในเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอชิระนะคะ23มกราคม2518เวลาเกิด 16:50 น.ความรักชีวิตการงาน23มกราคม18ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับมันจะสวนกันนะผมดูถึงในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็จะเตือนแบบนี้ถ้าถามว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรก่อนนะครับในช่วงปีจร ขออภัยฮะปีจรปัจจุบันนี้ในส่วนของงานนะในส่วนของงานก็ยังพอไปได้เรื่อยๆแต่บางงานโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีและปลายปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าบ้างนะหรือว่าใช้ความพยายามมากกว่าปกติบ้างแต่โอกาสจะประสบความสำเร็จจริงๆเรื่องงานเนี่ยคือย่าง43จะเด่นมากแต่ในทางกลับกันความรักคู่ครองความสัมพันธ์ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วต้องประคับประคองให้ดีช่วงนี้นะครับเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงนะส่วนหลังวันเกิดปลายปีซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ17มีนาคม2520นะคะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีคุณสุรีถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าสุรีเสริมความมีอำนาจนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรถือว่าดีอยู่แล้วนามสกุลบุญธรรมมีเรื่องเดียวเรื่องของการออมการเก็บตังค์นะชื่อนี้ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนหมายถึงชื่อนี้ถ้าเป็นชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะจ๊ะก็ให้หาชื่อใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเดิมใช้หลักการตั้งชื่อเหมือนเดิมแต่หาชื่อใหม่มาครับอาชีพค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับอันนี้สวยมากแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับถ้าคุณรับราชการโดยตรงอยู่แล้วก็ถือว่าดีนะครับหรือว่าในแง่ของธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจในเรื่องพวกค้าทองนะอันนี้ถือว่าเด่นหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆหน่อยงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้ไขเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นและดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายฝนนะคะ1มีนาคม2543เวลาเกิด 11:28 น.พุธกลางวันถามเรื่องของความรักอยากรู้ว่าคนที่คบอยู่เป็นอย่างไรเอาอย่างงี้เดี๋ยวได้รู้นะเพราะว่าย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยช่วงต้นปีหน้านะครับมันจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะก็เอาเป็นว่าช่วง2ปีนี้อย่าเพิ่งไปจริงจังมากไม่ได้ห้ามคบนะให้ดูให้ดีๆถ้ามีการคบหาอยู่แล้วแล้วผ่านช่วงย่าง18ไปได้ก็มีโอกาสที่จะคบหากันได้ยืดยาวกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัทรานะคะ25พฤศจิกายน2515เวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันเสาร์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะอยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับผมเป็นห่วงมากๆเลยนะโดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอาจจะมีการมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินรวมถึงให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะครับเดือนละ8ตัวและหาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะส่วนช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยยากกับงานที่ไม่ถนัดหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราของคุณเนี่ยให้ทำทานกับเด็กเล็กๆในช่วงเวลานี้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ23เมษายน2521ค่ะเวลาเกิด 20:00 น.ตรงวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง38 38ใกล้จะถึงวันเกิดละเดี๋ยวเลยผ่านลองดูว่าย่าง39เป็นอย่างไร39ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในเรื่องของงานนะทรงๆนะผมใช้คำว่าทรงๆนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าพยายามลุ้นให้มันเหนื่อยได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 11:30 น.แยกกันอยู่กับแฟนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าผมเคยตอบแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าวันนั้นส่งมาแล้วไม่ได้อ่านหรือว่าอยากจะรีเช็คผมพูดเหมือนเดิมปีนี้ปัตตนิกาลี
ทะเลาะกันก็ได้คนรักป่วยก็ได้มีปัญหาห่างไกลกันก็ได้ฉะนั้นปีนี้ถ้าลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์สามารถคบหากันอย่างมีระยะห่างได้ผมถือว่าเป็นการแก้ดวงนะผมถือว่าเป็นการแก้ดวงฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีกว่ากระเป๋าตังค์สีอะไรดีกระเป๋าตังค์จะถูกจะแพงใช้สีแดงไว้ก่อนยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะถือว่าดีแล้วก็อีก2กลุ่มสีถ้าอยากให้มีคนเมตตาใช้โทนเขียวนะเขียวอ่อนเขียวแก่ก็ว่ากันไปถ้าอยากจะเสริมความมีอำนาจใช้สีฟ้าน้ำเงินครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ10ตุลาคม2541เวลาเกิด 8:35 นาทีถามว่าสามีคนนี้ใช้เนื้อคู่หรือเปล่าปวดหัวเลยฮะคือผมเข้าใจนะพอตั้งดวงขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรเลยผมวิ่งเข้าไปหามาตอนนี้แล้วไม่อุตสาหะก็กาลีมันเป็นกาลีจริงๆแต่ไม่มีผมอยากจะบอกแค่ว่ามันไม่มีใครจะดีทุกปีในทุกๆเรื่องเอาเป็นว่าปีนี้ผมไม่แปลกใจที่คุณถามแบบนี้เพราะเกณฑ์ความรักมันเสียฉะนั้นก็ต้องอยากจะบอกกล่าวว่าให้ประคับประคองนะให้ผ่านช่วงตุลานี้ไปให้ได้และความสัมพันธ์จะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นให้ซื้อมีดก็ได้นะครับมีดปลอกผลไม้เนี่ยถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นกำลังใจให้ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสายฝนค่ะคุณสายฝนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันจันทร์ที่25ค่ะจ้ะค่ะ2518เดือนอะไรคะเดือนสิงหาค่ะ25สิงหาคม2518เกิดกี่โมงคะตีห้าหัวรุ่งค่ะตีห้าฟ้าสว่างคือวันเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เลยตีห้าครึ่งหรือยังพอจะทราบไหมหรือว่าตีห้านิดนิดตีห้าห้าศูนย์ศูนย์เลยค่ะอ๋อตีห้าตรงนะครับค่ะเดี๋ยวเช็คดวงกันนิดนึงตอนนี้ มีปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้อกระดูกบ้างไหมครับปวดเมื่อยตามข้อมีไหมใช่ค่ะตามปวดเมื่อยปวดเหมือนปวดเอ็นปวดเช่นนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคดังนั้นเกิดก่อนฟ้าสว่างแน่นอนอ้าววันนี้อยากจะถามอะไรอยากจะถามว่าทำไมเดี๋ยวก็ทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จสักทีอะค่ะมันไม่มีความมั่นคงอะจ้ะคืออย่างนี้ครับด้วยพื้นอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดให้เสียกำลังใจจะอธิบายความด้วยพื้นชะตากรรมะกาลีคือเกณฑ์เรื่องงานอาจจะไม่ค่อยดีหรือเหนื่อยคนอื่นก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะหรือจะเปลี่ยนหลายๆอาชีพก็ได้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมฮะเป็นค่ะเคยทำอะไรมาบ้างคะทำทุกอย่างค่ะทำหลายอย่างเช่นค้าขายก็ขายมาแล้วขายอะไรขายพวกของกิน ขายสังฆทานจ้ะขายส้มตำจ้ะของกินคุณมีการจรไหมหรืออยู่กับที่อยู่กับที่ค่ะคุณเนี่ยดวงเนี่ยนะบอกให้จริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตัวในแง่ของฝีมือการทำงานผมว่าก็อยู่ที่ของกินถูกไหมถามตัวเองดูสิ่งที่คุณถนัดและคิดว่าทำได้ดีที่สุดเป็นเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมครับใช่ค่ะเพียงแต่ว่าดาวศุกร์มันเป็นกาลีไงฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณต้องเปลี่ยนใหม่ขายของกินแต่มีหน่วยจรเคยเห็นไหมฮะสมมติส้มตำผมก็คาดหวังจะเห็นรถจักรยานยนต์แล้วมีอะไรพ่วงข้างๆจรเข้าไปตามหมู่บ้านตรอกซอกซอยหรือไม่ต้องจรตลอด24ชั่วโมงก็ได้แต่อาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1จุดในแต่ละวันอย่างนี้มันจะแก้ดวงได้แล้วอย่างเช่นเป็นตลาดนัดอะไรได้ไหมคะมันถ้าฟิกอยู่กับที่ไม่เอาไงถ้าอยู่กับที่มันจะเป็นเหมือนเดิมคุณทำอร่อยนะแต่ขายไม่ดีแปลกไหมค่ะใช่นะก็ต้องมีการจรมีการเดินทางถือเป็นการแก้ดวงหรือแม้กระทั่งทำลักษณะขายส่งอ่ะก็คือไม่ต้องมีหน้าร้านรับทำอาหารกล่องแล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆใช่ใช่หรือขายฝากกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นไปได้ให้คุณไปส่งเองด้วยก็จะยิ่งดีไปส่งเองด้วยบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเป็นอาหารกล่องอะไรเงี้ยได้ไหมคะใช่ใช่แต่ต้องมีการจรไงสำคัญมากจรต้องเดินทางครับต้องให้ออกจากบ้านตลอดอะไรเงี้ยคะใช่ใช่ใช่อ๋ออย่างอย่างเช่นต้องออกจากบ้านตลอดนี่เกี่ยวกับที่อยู่ด้วยไหมคะต้องย้ายที่บ่อยๆคนละประเด็นกันแต่ถ้าถามว่าแต่ความจริงดวงนี้ก็มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งพอสมควรนะ
ใช่ค่ะถูกไหมนะพันธุมรณะเนี่ยนะมูละเกาะเนี่ยมูละแปลว่าถิ่นฐานมรณะแปลว่าถดถอยหรือสูญสลายฉะนั้นดวงนี้เปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนทั้งที่อยู่ตอนนี้ก็ลองดูอีกกลุ่มนึงที่เด่นฝากไว้พิจารณานะถ้าทำมีฝีไม้ลายมือเรื่องงานจะปักถักร้อยไหมล่ะมีไหมมันมีค่ะแต่สายตาไม่ค่อยดีถ้าไม่งั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอยากจะทำก็ต้องเน้นในเรื่องของพวกงานซ่อมงานแก้อย่างเงี้ยถือว่าสมรูปแล้วก็ดาวอาทิตย์เสียให้ระวังนะสายตาที่คุณบอกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยให้ไปตรวจเช็คอย่าทิ้งไว้นานอาจารย์แล้วเรื่องที่อยู่นี่จะมีความมั่นคงไหมคะหรือว่าต้องย้ายตลอดมันเป็นระยะดวงเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็ต้องซ่อมค่ะเรื่องคู่ครองนะคะมีปัญหาตลอดคือทำอะไรไม่เสริมกันเลยอ่ะโยงพยายะก็ด้วยพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงกันนะในเรื่องของคู่อ่ะก็ต้องทำใจฮะแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่กันห่างๆถ้าสมมติมีระยะห่างให้กันบ้างก็ถือเป็นการแก้ดวงนะอ้าวตอนนี้นะฮะนอกจากปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นแล้วนะครับนอกจากปัญหาเรื่องเงินแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้ซื้อมีดโกนเนี่ยจากร้านสะดวกซื้อ8อันตามกำลังของพระอังคารถวายพระสงฆ์สามเณรใช้สำหรับการปลงผมค่ะถามอีกนิดนึงค่ะว่าอนาคตจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะอยู่ที่อาชีพไงอยู่ที่อาชีพใช่ลองดูนะอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะดูแล้วในดวงคุณเนี่ยยังไงก็คงหนีเรื่องของกินไม่พ้นแต่ว่าต้องปรับวิธีการทำมาหากินอ๋อค่ะเนาะค่ะให้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะให้รีบไปทำเลยโดยเฉพาะการขูดหินปูนเนี่ยไปทำซะหรือว่าถวายมีดโกนเนี่ยทำก่อนวันก่อนที่แม่เสร็จไปอาจารย์ให้ถวายมีดโกนใบมีดโกนค่ะทำแล้วค่ะได้ถ้างั้นก็ถือว่าดีละนะค่ะอาจารย์ถามเรื่องสุขภาพพ่อนิดนึงค่ะจ้ะแกเป็นไงบ้างอะคะแกไม่ได้อยู่กับนกอะและหมายถึงว่าเรามีการติดต่อสื่อสารกันไหมครับมีค่ะมีก็จริงๆก็ต้องพูดว่าถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยในช่วงปีเนี้ยโดยเฉพาะหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยดูแลดีๆหาคนดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับต้องใกล้หมอพูดแบบนั้นอ๋อค่ะจ้ะค่ะน่ารักเนาะไม่มีอะไรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณบอยค่ะ3กุมภาพันธ์2511เวลาเกิดทุ่มตรงวันเสาร์งานเงินความรักอุบัติเหตุสุขภาพค่ะวันเสาร์ใช่แล้วปีนี้มีโอกาสขยับขยายในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะนะฮะถ้าคุณสนใจแล้วก็มีความพร้อมจริงๆมีโอกาสสำเร็จแต่ขับขี่ระมัดระวังหน่อยช่วงปีจรนี้นะครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและปีนี้สมมุติถ้าคุณมีรถเก่าอยู่แล้วเนี่ยมีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะนะครับฝากระวังปลวกขึ้นบ้านถ้าบ้านมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้นี่ยิ่งต้องระวังสุขภาพของคุณช่องท้องกับทางเดินหายใจเป็นหลักปีนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดชนกนะคะ26พฤษภาคม2532เวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรคะในส่วนของการผมดูหลังวันเกิดเลยนะหลังวันเกิดเรื่องงานทายดีนะครับพยายามครีเอทเยอะๆนะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ถ้าคุณมีโอกาสได้ทำอยากให้ทำเพราะมันเด่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแข่งขันแต่เสี่ยงโชคแย่มาไม่ดีไม่เชียร์เป็นปีแห่งการทำงานนะครับแล้วก็ทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสสรนะคะ14มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงพุธกลางวันว่างงานอยู่ถามว่าขายซูชิหรือว่าขายน้ำดีแอบลุ้นว่าสุขเป็นอายุหรือเป็นสีเป็นสีนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยดวงครึ่งหนึ่งการกระทำครึ่งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะร้อยเรียงให้มีความคิดที่อยากจะทำในสิ่งที่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเหลืออีกครึ่งหนึ่งคือการพยายามเดินไปถึงจุดนั้น
ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือราหูเกาะดาวศุกร์อยู่เนี่ยถ้าคุณอยากจะทําของกินเนี่ยคุณต้องทําที่มีกลิ่นอายต่างประเทศแบบนี้แหละแต่ประเด็นสําคัญคือทําอร่อยมั้ยอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะฉะนั้นถ้าทําอร่อยกับซูชิก็โอเคน้ําล่ะน้ําต้องจอนแมวน้ําไม่เอาดีกว่าโยงจันทร์เสาของกินถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องของการมีน้องย่าง39ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยอีก1ปีนะครับก็ถ้าอยากจะลงทุนทางวิทยาศาสตร์ก็ขอให้ทำในช่วงเวลานั้นนะเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรของคุณเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่มีน้องยากนะช่วงนี้ก็ปล่อยทำธรรมชาติไปก่อนย่าง39ถ้าอยากลงทุนก็ทำและหลุดจากนี้ไปผมว่าลำบากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยค่ะ21กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารดวงนี้จะมีบ้านมีรถเมื่อไหร่จะรวยหรือเปล่าเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงยวดยานพาหนะเนี่ยของคุณใจเย็นนิดนึงนะ35เอาที่พร้อมแล้วของใหญ่ๆพวกเนี้ยซื้อครั้งเดียวต้องจบถ้าไม่จบแล้วขายลำบากซื้อใหม่ก็ไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไปดวงนี้รวยหรือไม่ดาวการเงินเป็นสีแต่สัมพันธ์ถึงกาลีหาได้ครับแต่จะมีปัญหาเรื่องเก็บออมมีเกณฑ์ในการสร้างหนี้เป็นระยะในทางวิทยาศาสตร์ก็จงทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยให้ลงทุนพวกพันธบัตรบอนต่างๆอสังหาริมทรัพย์คอนโดบ้านที่ดินพวกนี้แก้ได้แล้วก็การทำบุญเสริมในเรื่องของการเก็บออมเน้นการแบ่งปันเสียสละให้ทานกับเด็กเล็กๆช่วยได้ครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะครับ